ท้งธนาคารกลางสหรัฐกับรัฐบาลสหรัฐก็เห็นเหมือนกันบอกว่าเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้น่าจะโยกไปช่วยเหลือภาคครัวเรือนกับภาคธุรกิจสหรัฐได้ครับซึ่งก็มีเงินที่เหลือจากโครงการ Paycheck Protection Program ของรัฐบาลสหรัฐแล้วก็โครงการ Main Street Lending Program ของ FE ดด้วยแนวคิดในการยกย้ายเงินตรงนี้นะครับก็จะไปช่วยเหลือค,ครัวเรือนกับภาคธุรกิจที่สภาคองเกรสกับทำเนียบขาวตอนนี้ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องฮะว่า มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงทั้ง Republican กับ d e m o c r a ตก็ยังเห็นไม่เหมือนกันว่าขนาดขอบขายที่จะออกมาตรการมาควรจะต้องมีขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องการช่วยคนว่างงานครับซึ่งหมดอายุไปแล้วนะฮะจริงๆตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมร e พับ l ริกันบอกว่าเงินช่วยเหลือคนว่างงานเนี่ยเอาแค่300ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ก็พอแต่ว่าเดโมแครตบอกว่าอยากจะให้คงนะฮะเอาไว้ที่ 600ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์นั่นเองครับก็ยังคงคุยกันอยู่นะครับนักลงทุนเองก็รอเหมือนกันเมื่อไรจะออกมาเพราะว่าก็อยากจะรู้ในรายละเอียดของมาตรการว่าจะออกมาชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจยังไงบ้างส่วนเที่ยงกลิปครับก็ยัง